จากโครงการสำรวจโลกที่ไปลงดวงจันทร์ครั้งทำอิฐในปีพ.ศ. 2512เฮ็ดให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์เพิ่มขึ้นหลวงหลายในขณะที่ดวงจันทร์โคจรอยู่นั่นมันก็โคจรอ้อมโลกไปด้วยเช่นกันโดยใช้เวลาประมาณ 29.5 วันเฮ็ดให้เวลากลางวันและกลางคืนของดวงจันทร์ยาวประมาณ15วันช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิอาจหลุดถึงลบ113องศาเซและในเวลากลางวันอุณหภูมิอาจขึ้นถึง100องศาเซสาเหตุที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไว้ว่าเนื่องจากดวงจันทร์บ่มีบรรยากาศหรือน้ำในทะเลที่จะเก็บความร้อนไว้ได้การโคจรอ้อมโลกที่ใช้เวลาเท่ากันกับการหมุนอ้อมตัวเองนั่นเฮ็ดให้มนุษย์เบิ่งเห็นดวงจันทร์เพียงด้านเดียวอยู่เสมอบ่ว่าจะเบิ่งส่วนใดของโลกการที่ดวงจันทร์หมุนอ้อมโลกและหมุนอ้อมตัวเองนั่นโดยใช้เวลาเท่ากันเนื่องจากวัตถุที่หมุนอ้อมรอบอีกวัตถุหนึ่งจะพยายามรักษาโมเมนตัมของระบบไว้หลายที่สุดสุดท้ายวัตถุทั้งสองก็จะหันหน้าเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาผิวดวงจันทร์ด้านแจ้งจะต่างจากผิวดวงจันทร์ด้านมืดอย่างชัดเจนผิวดวงจันทร์ด้านแจ้งแบ่งออกเป็น2ชนิดคือผิวค่อนข้างขาวที่เฮาเอิ้นว่าลูน่าไฮแลนด์ส่วนผิวที่ค่อนข้างดำที่คนเฮาเห็นเป็นกระต่ายเอิ้นว่ามาเรียแปลว่าทะเลโดยมีระดับต่ำกว่าไฮแลนด์